อาลัยเจ้าใหญ่พิธีเคลื่อนขบวนปราสาทสงสการตันคาบเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่อาลัยเดือนลับฟ้าสู่สวงอาลัยเจ้าใหญ่พิธีเคลื่อนขบวนปราสาทสงสการตันคาบเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่จากกรณีเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่หรือเจ้ายายเจ้าในฝ่ายเหนือที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพรักและอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่อายุ94ปีได้ถึงแก่กำลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อเวลา 7:25 น.วันที่2มกราคมภายในบ้านพักเลขที่39ถนนจ่าบ้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความอาลัยของลูกหลานและผู้ที่เคารพนับถือทั้งนี้ทางเพจ Facebook เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่โพสต์แสดงความอาลัยพร้อมแจ้งว่าทางลูกหลานจะจัดบำเพ็ญกุศลแบบล้านนาในเดือนกุมภาพันธ์นั้นล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์66เพจเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่เผยคลิปการเคลื่อนขบวนปราสาทและส่งสการตานคาบเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสู่เมนวัดสวนดอกพระอารามหลวงขณะที่เพจเชียงใหม่ CM108 ข่าวเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ภาพช่วงคืนที่ผ่านมาอาลัยเดือนลับฟ้าสู่สวงพิธีส่งสการตานคาบเจ้าใหญ่เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่วันที่11กุมภาพันธ์66ณวัดสวนดอกเจ้ายายดวงเดือนณเชียงใหม่ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีสำหรับเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2472เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อยแห่งคุ้มหลวงริงปิงเป็นธิดาคนที่3ในจำนวน4คนของเจ้าราชภาคินายเมืองชื่อณเชียงใหม่กับหม่อมจันเทพณเชียงใหม่ทั้งนี้นายวลบนามวงพรหมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าดวงเดือนถือเป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมส่วนรวมมาโดยตลอดแต่ได้งดออกทำกิจกรรมทางสังคมและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากสุขภาพอ่อนแอด้วยโรคชราโดยมีลูกหลานดูแลใกล้ชิดกระทั่งถึงแก่กำลงช่วงเช้าวันที่2มกราคม66บัวขาวร้องพี่มาร์คหลังโดนเกรียนกัมพูชาจัดหนักกระหน่ำรุมมารีพอร์ตเพจบัวขาวโพสต์เฟซบุ๊กหลังเพจโดนรุมมารีพอร์ตวอนมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนก่อตั้งช่วยด้วยคนไทยลั่นแจ้งมาทัวร์ไทยพร้อมซัดไม่แพ้ใครในจักรวาลนี้แน่วันที่11กุมภาพันธ์2566เพจ Facebook บัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์ข้อความว่าพี่มาร์คครับช่วงนี้เพจเรามีโดนรีพอร์ตเยอะอย่างไรช่วยเซฟน้องบัวด้วยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟบัวขาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาร์คซึกเกอร์บุสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากทั้งนี้ทางเพจได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Dear Mark Zuckerberg Our FB page has been reported a lot lately Please help us เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาเวบูแอกอโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างคึกคักโดยมีคนบอกให้จัด Facebook ของคนที่มารีพอร์ตเพราะถือว่าทัวร์ไทยก็ไม่แพ้ใครในจักรวาลนี้ยังไงแน่ริวอาทิตย์ถูกแฉวีรกรรมทำคอนเทนต์ตกอับเพื่อนเตือนไม่ฟังกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับเรื่องราวสะเทือนใจของอดีตพระเอกดาวรุ่งแห่งยุค 90s อาทิตย์ริวหรือริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตในวัย44ปีหลังเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหมดใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันจนกลายเป็นประเด็นช็อกสะเทือนวงการบันเทิงและทางทีมข่าวสดออนไลน์
ก็ได้ไปเยือนตลาดขายของมือสองของริวและได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่ถูกตัดโอกาสไปหลายอย่างเพราะคนมองว่าบ้าแต่ล่าสุดสดร้อนๆมีคนออกมาแฉว่าเรื่องราวที่ริวพูดคือการสร้างคอนเทนต์โดยในเฟซบุ๊กของริวได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุว่าเดี๋ยวกูจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรกูจะปล่อยแล้วกูจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดน10ล้อเหยียบกลางถนนมามึงก็หมาตัวหนึ่งจำไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจทย์มึงเยอะเกินหลงละเลงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากทม.มาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกฐินไปแจกแล้วเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอีกไปขโมยทองขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามมาตามอินบล็อกถามกูให้บอกมึงเอาไปคืนหน่อยเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบมานี่หรอคนดีน่าสงสารกูเตือนไม่ฟังแล้วมาด่ากูนะกูพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้โกหกทั้งเพจโดยริวได้ไปคอมเมนต์กลับใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่ามึงคือเพื่อนที่เหี้ยที่สุดและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครคบไม่รู้ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายไหนที่โกหกก็คงต้องมาติดตามกันต่อโหดอีกคู่นักชกไทยเตะก้านคอนักมวยเขมรหลับกลางอากาศคายก2คลิปโหดอีกคู่นักชกไทยเตะก้านคอนักมวยเขมรหลับกลางอากาศคายก2ในศึกมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมประจำวันเสาร์ที่วันที่11กุมภาพันธ์66คลิปกำลังเป็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นดราม่าเดือดในวงการมวยระหว่างแฟนมวยไทยกับแฟนมวยกุนคแมที่ฟาดปากกันอย่างดุเดือดในโซเชียลแถมยังลุกลามไปถึงการท้าทายมวยดังชาวไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆด้วยต่อมามีคู่มวยชาวไทยและคู่มวยชาวกัมพูชาต้องขึ้นสังเวียนแลกหมัดกันระหว่างเจ้าง้อจิตเมืองนนท์เจอกับอันบุญหัวนักมวยจากกัมพูชาผลการชกมวยคู่นี้จบลงอย่างรวดเร็วในยกแรกใช้เวลาเพียง64วินาทีโดยเจ้าง้อจิตเมืองนนท์สามารถชนะน็อกนักชกชาวกัมพูชาไปได้อย่างนกกระจอกไม่ทันกินน้ำล่าสุดมวยไทยประกาศความยิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อเพจแฟร์เทคไฟเผยแพร่ภาพการชกระหว่างวินแฟร์เทคนักชกชาวไทยดวลเดือดกับคามคลาริสจากกัมพูชาในศึกมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมประจำวันเสาร์ที่วันที่11กุมภาพันธ์66ผลปรากฏว่าวินแฟร์เทคโชว์ความโหดเตะก้านคอใส่คามคลาริสจนหลับกลางอากาศทำให้วินชนะน็อกไปในยกที่2ถือเป็นมวยชาวไทยอีกคู่ที่ชนะน็อกนักมวยกัมพูชา